ประชาชนวันนี้ตื่นแล้วรู้แล้วเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพวกระบอบทักษิณแล้วและไม่ยอมอีกต่อไปแล้ววันนี้ซักรีดเสื้อผ้าจัดกระเป๋าแล้ว13มกราคมลงมือปฏิบัติการยึดอำนาจปฏิวัติโดยประชาชนพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ได้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่สู้เพื่อประเทศไทยเพื่ออนาคตของลูกหลานไทยไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่เวทีไหนในขณะนี้รวมทั้งที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์ชมการถ่ายทอดสดจากBlue SkyและTNews
ทุกท่านผมขอกราบคารวะพี่น้องด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับวันนี้มากันมากเหลือเกินแล้วผมเชื่อว่าพรุ่งนี้จะมืดฟ้ามัวดินไม่รู้รัฐบาลมันจะนับเลขถูกหรือเปล่า พี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับผมขออนุญาตกราบเรียนให้ทราบว่าขณะนี้บริเวณเวทีราชดำเนินเนืองแน่นไปด้วยมวลมหาประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินและได้เดินทางล่วงหน้าเพื่อร่วมปฏิบัติการยึดกรุงเทพในวันที่13นี้เช้าวันนี้พี่น้องมวลมหาประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานวันเด็กและคงเป็นงานวันเด็กครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่จัดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบนถนนราชดำเนินครับมีเด็กๆมาร่วมงานกับเราเยอะมากแล้วก็พี่น้องกลุ่มมวลชนต่างๆก็ได้มาช่วยกันทำให้งานวันเด็กของมวลมหาประชาชนในวันนี้คึกคักสนุกสนานเด็กๆมีความสุขกันมากผมก็ปล่อยปลื้มใจแทนเด็กๆทั้งหลายไปด้วยขอขอบคุณมวลมหาประชาชนที่มีน้ำใจต่อเด็กที่จะเป็นอนาคตของประเทศไทยครับขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการจัดงานวันนี้ครับต้องขอบคุณบรรดาคุณหมอพยาบาลที่ได้ช่วยดูแลทั้งสุขภาพเด็กและพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กด้วยต้องขอกราบขอบพระคุณบรรดาท่านผู้มีจิตกุศลที่ได้มอบของขวัญอาหารขนมมาเลี้ยงดูเด็กอย่างมากมายเต็มที่และขอกราบขอบพระคุณบรรดาศิลปินทั้งหลายครับเครือข่ายศิลปินที่ได้มาวาดภาพให้เด็กดูแล้วก็มาช่วยงานเราวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆผมได้ข่าวว่านี่เป็นการรวมศิลปินที่มากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยขอบพระคุณบรรดาโหรทั้งหลายครับวันนี้มานั่งทำนายทายทักโชคชะตาราศีแล้วก็เอารายได้ทั้งหมดแสนกว่าบาทมอบให้กับครัวราชดำเนินต้องขอกราบขอบคุณครับผมคงตกหล่นไปบ้างไม่ได้ขอบพระคุณทั่วทุกกลุ่มทุกฝ่ายก็ขอกราบขอบพระคุณรวมกันไปแล้วกันท่านทำให้เด็กมีความหมายมากสำหรับวันนี้ครับผมเชื่อว่าเด็กจะจำจารึกวันนี้ไว้และเป็นพลังให้เด็กทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแทนพวกเราในวันข้างหน้าครับผมแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยครับวันนี้มีประชุมกับกปปส.กลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็ต้อนรับคณะที่มาจากต่างจังหวัดนอกจากรับเด็กแล้วก็รับผู้ใหญ่ที่มาจากต่างจังหวัดมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาจากจังหวัดอุดรแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกามาคณะใหญ่ผ
ผมแทบจะไม่ได้คุยกับหลวงพ่อเลยแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้มาเปล่าครับเอาสตังค์มามอบให้ผมด้วย 100,000 บาทสมทบครัวราชดำเนินกราบขอบพระคุณหลวงพ่อและพี่น้องชาวอุดรธานีทุกท่านครับจนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งผมก็เดินไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูตรงนี้ครับอยู่เยื้องๆกับโรงแรมดินสอตอนไปทานนั้นร้านก็ยังไม่เปิดครับก็เข้าไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวกันแต่ที่ไหนได้ครับพอลุกขึ้นมาหน้าร้านมีพี่น้องประชาชนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หลายร้อยคนมายืนเข้าคิวรอถ่ายรูปกับผมเฉพาะถ่ายรูปวันนี้2ชั่วโมงครับถ่ายไม่ถ่ายเปล่าครับพี่น้องประชาชนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็มอบเงินสมทบกองทุนของครัวราชดำเนิน 334,265 บาทครับเกิดมาในชีวิตไม่เคยพบเคยเห็นไปกินก๋วยเตี๋ยวได้เงินกลับบ้านมาตั้ง 334,000 ทราบซึ้งในน้ำใจไมตรีของพี่น้องทั้งหลายจริงๆครับแล้วที่ต้องหอบพรุงพรังมาเนี่ยครับก็เพราะน้ำใจไมตรีของพี่น้องทั้งหลายกระเป๋าใบนี้ครับจัดจำหน่ายโดยกลุ่มราชินีบน55ขายอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแต่ขายได้เอาเงินมามอบไว้ผมแล้ว 100,000 บาทครับอยู่ตรงนี้ครับขอบพระคุณชาวราชินีบน55ครับก็เลยเอากระเป๋ามาโฆษณาให้ด้วยในกระเป๋าเขียน I Love Thailand 13/1/14 วันปิดกรุงเทพครับขอบพระคุณครับนอกจากนั้นก็มีกลุ่มรักแผ่นดินครับกลุ่มรักแผ่นดินนี่แข็งขันมากขายของอยู่ครับของที่ระลึกตั้งเต็นท์อยู่หน้าศรแดงเนี่ยครับผมยังไม่ได้แวะไปที่เต็นท์เขาเลยเห็นมีทั้งเสื้อมีทั้งร่มมีของอื่นๆครับแล้วก็วันนี้พิเศษครับทำเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกู้ชาติปฏิรูปการเมืองไทยพุทธศักราช2557เอามามอบให้ผม 9,500 เหรียญแล้วก็บอกให้ผมจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่อยากจะได้ไว้เป็นที่ระลึกเหรียญละ300บาทแล้วเขายังบอกด้วยครับว่าทำเสร็จยังไม่ทันโฆษณาเขาจำหน่ายไปได้แล้ว500เหรียญก็เอาเงินมามอบให้ก่อน 150,000 บาทครับพรุ่งนี้ถ้าพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะได้เหรียญนี้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับเหรียญสวยงามทีเดียวครับผมจะฝากให้เขาจำหน่ายที่เต็นท์รับบริจาคก็แล้วกันนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับเป็นเหรียญทองแดงครับเหรียญละ300บาทสำหรับท่านใดสนใจเหรียญเงินเหรียญทองคำก็จองได้นะครับกลุ่มรักแผ่นดินเขาจะทำให้เป็นพิเศษครับขอบพระคุณครับกลุ่มรักแผ่นดินครับมีพี่น้องชาวตำบลทุ่งเตาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันบริจาคสมทบทุนให้กับกปปส.เป็นเงิน 100,000 บาทมอบกำนันณรงค์อินทรักษ์มามอบให้ผมได้รับแล้วครับขอบคุณครับมีจี้แดงระนองจากร้านทวีศักดิ์การไฟฟ้ามอบมา 20,000 บาทได้รับแล้วเช่นเดียวกันครับมีโกเมศเจนิตบ้านดอนสุราษฎร์ธานี
ากมา 30,000 บาทได้รับแล้วครับพอมาเรียบร้อยครับนี่ครับมีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านดอนเค็ดอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีฝากมา 10,000 บาทได้แล้วครับมีป้าโสภาอายุ86ปีอยู่รามอินทราฝากให้ลุงกำนันค่ะ 5,000 บาทขอลุงกำนันสู้ต่อไปค่ะขอบคุณคุณป้าครับแล้วก็มีคุณรัตนาอยู่กรมรักแผ่นดินเหมือนกันซื้อเหรียญที่ระลึกไป100เหรียญเป็นเงิน 30,000 บาทส่งเงินมาให้ผมแล้วครับขอบคุณครับนี่เฉพาะที่เขาเอามาใส่มือผมแล้วก็ผมก็ขออนุญาตกราบเรียนขอบคุณไปบนเวทีนี้ก็แล้วกันนะครับต่อไปนี้คงจะมีพี่น้องกลุ่มต่างๆที่เห็นใจพวกเรา รู้ว่าการที่เราจัดการชุมนุมกันมีพี่น้องประชาชนมามากก็ต้องเลี้ยงดูอาหารการกินเครื่องนอนหมอนมุ้งข้าวเวทงข้าวเวทีอะไรต่างๆพอรู้ว่าเราถูกเขาปิดบัญชีก็เลยพยายามมาช่วยกันคนละไม้คนละมือขอกราบขอบพระคุณทุกกลุ่มไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับขอบคุณจริงๆครับพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อคืนผมได้เล่าเหตุการณ์ปี2552ที่นปช.มาชุมนุมในกรุงเทพเพื่อให้พี่น้องได้ระลึกและเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ของกลุ่มนปช.ที่สู้เพื่อประโยชน์ของทักษิณและสมุนบริวารของทักษิณแตกต่างกับการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนที่สู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอย่างไรเพื่อจะได้ให้พี่น้องได้เก็บเอาไว้เป็นสติเตือนใจว่าแนวทางการต่อสู้ที่เราสู้อย่างสันติปราศจากอาวุธไม่มีความรุนแรงอหิงสานั้นเป็นวิธีการที่ประเสริฐเลิศเลอที่สุดแล้วให้พี่น้องภาคภูมิใจครับ และผมก็ได้กราบเรียนกับพี่น้องว่าคืนนี้ผมจะเอาคลิปวิดีโอบางส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมของนปช.ในปี2553มาให้พี่น้องได้ดูกันผมขออนุญาตกราบเรียนกับพี่น้องว่าหลังการจลาจลในปี2552รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งมีผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ได้พยายามแก้ไขสถานการณ์ จนกระทั่งสามารถคลี่คลายสถานการณ์ให้บ้านเมืองกลับคืนสู่สภาพปกติเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวันที่14เมษายน2552และในการคลี่คลายสถานการณ์ในคราวนั้นสำเร็จลงได้ก็เพราะเจ้าหน้าที่ทหารทั้งหลายได้ออกมาช่วยทำหน้าที่ในการดูแลรักษาบ้านเมืองผมก็ขอบพระคุณบรรดาพี่น้องทหารหารเหล่านั้นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่งและปฏิบัติหน้าที่ได้เรียบร้อยจนกระทั่งส่งมวลชนทั้งหลายกลับบ้านโดยไม่มีใครเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวในปี2552ปี2552ที่เกิดเหตุการณ์ชุมนุมของนปช.
มีคนเสียชีวิตเฉพาะพี่น้องชาวตลาดนางเลิง2คนที่ถูกกลุ่มนปช.ยิงเสียชีวิตเพราะจะไปเผาตลาดนางเลิงแล้วชาวนางเลิงเขาไม่ยอมก็เลยเกิดเหตุแล้วก็มายิงชาวนางเลิงเสียชีวิตนอกนั้นฝ่ายนปช.เสื้อแดงไม่มีคนเสียชีวิตเลย แต่พี่น้องทั้งหลายครับแม้ว่าเหตุการณ์ปี2552จะจบลงไปด้วยความเรียบร้อยแต่ทางฝ่ายระบอบทักษิณก็ไม่เลิกครับไม่หยุดยังคงทำการเคลื่อนไหวปลุกระดมมวลชนปลุกระดมให้คนไทยเกลียดชังกันโดยบอกว่าในประเทศไทยนั้นไม่มีความเสมอภาคไม่มีความยุติธรรมมีชนชั้นแบ่งเป็นสองชนชั้นคือชนชั้นอำมาตย์กับชนชั้นไพร่บอกว่าคนชนชั้นอำมาตย์ข่มเหงรังแกเอารัดเอาเปรียบประชาชนคนชั้นไพร่จึงทำให้ไพร่ทั้งหลายมีความทุกข์ไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็ปลุกระดมให้มวลชนเหล่านั้นลุกขึ้นทำการโค่นล้มอำมาตย์โดยอ้างว่าถ้าล้มอำมาตย์ได้ไพร่ทั้งหลายก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น เขาปลุกระดมกันอย่างเป็นระบบเลยครับมีการตั้งโรงเรียนนปช.แดงมีประกาศตั้งหมู่บ้านแดงแล้วรณรงค์ว่าเขาจะทำให้เป็นแดงทั้งแผ่นดินจัดชุมนุมย่อยๆตามจังหวัดต่างๆปูกระแสไว้รองรับการชุมนุมใหญ่ประเด็นที่เขาพูดมากที่สุดตอนนั้นก็บอกว่ากฎหมายในประเทศไทยระบบศาลยุติธรรมในประเทศไทยเป็นสองมาตรฐานถ้าพวกทักษิณทำแล้วผิดบทถ้าคนอื่นทำแล้วไม่ผิดอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ยุติธรรมเขาจะต้องต่อสู้พี่น้องทั้งหลายครับชัดเจนเลยครับเขาปฏิบัติการอย่างนี้ในปี2552ทั้งปี ไปโกหกพี่น้องที่อยู่ในชนบทในหมู่บ้านในตำบลที่ไม่รู้ความจริงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพในเดือนเมษายน2552นั้นทหารฆ่าประชาชนตายไปหลายร้อยคนแล้วก็ขนเอาศพไปซ่อนเอาไว้ถึงขนาดตัดต่อเทปเสียงของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ออกรายการพบประชาชนทุกวันเสาร์แล้วเอามาต่อใหม่ทีละวรรคทีละประโยคจนกลายเป็นว่าคุณอภิสิทธิ์สั่งทหารฆ่าประชาชนเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับแต่ว่าโชคดีครับได้มีเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งที่เขาทำงานแข็งแรงมากนำโดยพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมได้รวบรวมเอาภาพเหตุการณ์ทั้งหลายแล้วเดินทางไปประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดต่างๆเอาความจริงไปเล่าให้ฟังพร้อมทั้งเปิดรับร้องทุกข์ว่าถ้ามีใครไปชุมนุมกรุงเทพแล้วไม่ได้กลับบ้านให้มาร้องทุกข์กับเจ้าที่ชุดนี้จะติดตามหาให้ทุกคนปรากฏว่าไม่มีคนหายมันถึงค่อยชัดขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าจตุพรณัฐวุฒิและแกนนำนปช.โกหกประชาชนพี่น้องครับแต่ก็มีคนอีกจำนวนมากที่หลงเชื่อเขาแล้วก็รู้สึกไม่พอใจรู้สึกเจ็บแค้นยอมเข้าร่วมกับกลุ่มนปช.กับแกนนำนปช.แล้วก็เตรียมการที่จะชุมนุมใหญ่ในปี2553
ถ้าพี่น้องจำได้ในปี2553นั้นมีคดีสำคัญที่ศาลจะต้องพิพากษาคือคดีทุจริตของทักษิณชินวัตรก่อนที่ศาลจะพิพากษาคดีทักษิณซึ่งอยู่เมืองนอกก็ได้พูดผ่านวิดีโอลิงก์มายังเวทีของนปช.ทั้งหลายว่าถ้าหากศาลตัดสินแล้วเขาแพ้ถือว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาจะให้เสื้อแดงก่อเหตุทันทีนี่พูดในรายการทักษิณ Talk Around the World แล้วเขาประกาศเลยครับว่าคนเสื้อแดงนั้นเป็นแนวร่วมของเขาอันที่จริงพี่น้องครับผมได้กราบเรียนกับพี่น้องแล้วว่าการต่อสู้ของกลุ่มทักษิณนั้นเขาทำเป็นระบบมีทั้งพรรคการเมืองคือพรรคเพื่อไทยมีมวลชนจัดตั้งคือนปช.แล้วก็มีกองกำลังติดอาวุธผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามข่าวคราวเรื่องนี้มาโดยตลอดด้วยความหนักใจเพราะข่าวออกมาเป็นระยะว่าเขาจะลุกขึ้นก่อเหตุด้วยความรุนแรงถึงขนาดมีการเผยแพร่วิธีการทำระเบิดในเว็บไซต์ประชาไทยพี่น้องทั้งหลายครับแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เรากังวล พอขึ้นเดือนกุมภาพันธ์2553ก็ได้มีการก่อเหตุร้ายขึ้นเป็นระยะต่อเนื่องกันเริ่มตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ก็ไประเบิดราชมงคลวิทยาเขตพระนครที่อยู่ตรงนี้พอวันที่14กุมภาพันธ์ก็ไปวางระเบิดศาลฎีกาวันที่27กุมภาพันธ์คว้างระเบิด M67ใส่ธนาคารกรุงเทพ4แห่งคือที่ศรีนครินทร์ที่บางขุนเทียนที่ศรีลมและที่พระประแดงโดยกล่าวหาว่าธนาคารกรุงเทพเข้าด้วยกับพวกอำมาตย์จึงเป็นเป้าหมายของการโจมตีผมเรียนกับพี่น้องเลยครับว่าผมกับผู้บริหารธนาคารกรุงเทพไม่มีความผูกพันไม่มีความสัมพันธ์กันเลยการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนในคราวนี้ผมไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากธนาคารกรุงเทพแม้แต่นิดเดียวนี่บอกให้ทราบจะได้ไม่ต้องไปกล่าวหาเขาผิดอีกพี่น้องครับพอถึงวันที่26กุมภาพันธ์2553ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองก็ได้มีคำพิพากษายึดทรัพย์ทักษิณชินวัตร 46,373 ล้านเพราะได้มาโดยใช้อำนาจหน้าที่มิชอบแปลง่ายๆว่าโกงบ้านโกงเมืองไปนั่นเองวันที่14มีนาคม2553เขาก็ระดมมวลชนของเขาซึ่งเขาประกาศว่าเขาต้องเอามาแสนคนซึ่งวันนั้นแสนคนก็มากเอามาบุกกรุงเทพมาแล้วก็ตั้งเวทีตรงโน้นนะครับเลยเต็นท์เราไปหน่อยที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าแต่เขาไม่ได้มาชุมนุมแบบพวกเราครับขณะที่มาตั้งเวทีปราศัยโจมตีด่าอำมาตย์ด่ารัฐบาลด่าองคมนตรีด่าเลอะเทอะไปหมดเนี่ยเขาก็ได้ปฏิบัติการก่อการร้ายคู่ขนานไปด้วยตั้งเวทีเสร็จวันที่14มีนาคม2553รุ่งขึ้นวันที่15มีนาคมบุก
กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ซึ่งคุณอภิสิทธิ์ได้ไปใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาลเป็นการชั่วคราวในขณะนั้นแล้วประกาศว่าจะบุกเข้าไปจับคุณอภิสิทธิ์และตัวผมให้ได้วุ่นวายกันทั้งวันเลยครับวันนั้นขณะที่บุกกรมทหารราบที่11ไปได้ถึงหน้าประตูไปปิดล้อมอยู่ที่ถนนหน้ากรมทหารราบที่11ก็มีอีกส่วนหนึ่งเอาปืน M79 ไปยิงใส่กรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ซึ่งอยู่ที่ดินแดงแล้วมีทหารบาดเจ็บ3คนนี่เป็นทหารชุดแรกที่บาดเจ็บเพราะฝีมือของพวกนปช.ในปี2553หลังจากนั้นมาเป็นชุดเลยครับวันที่20มีนาคมขว้างระเบิด M67 ใส่สำนักงานปปช.แห่งใหม่ที่จังหวัดนนทบุรีและยิงจรวด RPG ใส่กระทรวงกลาโหมข่าวที่เรารู้ว่าเขายิง RPG ไปยังกระทรวงกลาโหมแต่ว่าพอจับผู้ร้ายได้ผู้ร้ายสารภาพครับว่าคนจ้างให้ยิงวัดพระแก้วแต่เดชะบุญจรวดไปถูกสายเมนโทรศัพท์ที่ข้างกระทรวงกลาโหมเสียก่อนเราถึงได้ถึงบางอ้อว่าไอ้พวกนี้ใจมันต่ำจริงๆมันคิดจะถล่มวัดพระแก้วซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศวันที่23มีนาคม2553คณะรัฐมนตรีไปประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขที่แจ้งวัฒนะประชุมเสร็จพอเลิกเริ่มกลับบ้านเอาปืน M79 ยิงใส่กระทรวงสาธารณสุขที่เป็นสถานที่ประชุมครม.มีรถราเสียหายโชคดีคณะรัฐมนตรีกลับกันหมดแล้วแต่พอวันที่24มีนาคมก็ไปวางระเบิดศาลากลางนนทบุรีแล้วก็ไปขว้างระเบิดใส่กรมบังคับคดีที่บางขุนนนท์วันที่26มีนาคมขว้างระเบิดสำนักงานอัยการสูงสุดวันที่27เอาปืนอาก้ายิงธนาคารกรุงเทพสาขาดอกคำใต้จังหวัดพะเยาขว้างระเบิดสถานีโทรทัศน์ช่อง5ที่พญาไทยิง M79 ใส่สถานีโทรทัศน์ NBC และมีคนบาดเจ็บ3คนวันที่28มีนาคมยิง M79 ใส่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์มีทหารบาดเจ็บอีก4นายแล้วก็ไปขว้างระเบิดบ้านนายบรรหารศิลปะอาชามีคนเจ็บอีก1คนวันที่29มีนาคมไปขว้างระเบิดที่หน้าอาคารสหประชาชาติแล้วก็ยิงระเบิดเข้าไปที่ลานจอดรถของทำเนียบรัฐบาลวันที่3มีนาคมขว้างระเบิดโรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียลที่เชียงใหม่ยิง M79 ใส่โลตัสที่พะเยาแล้วก็วางระเบิดชุมสายโทรศัพท์ที่สะพานขาววันที่4เมษายนกลับไปที่ NBT ใหม่คว้างระเบิด M67 แล้วก็ไปวางระเบิดรถยนต์ที่สถานบริการโพไซดอนวันที่5เมษายนยิง M679 ใส่เมโครเชียงใหม่วันที่6เมษายนวางระเบิดในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยิง M79 ใส่พรรคประชาธิปัตย์ตำรวจที่รักษาการอยู่ได้รับบาดเจ็บ2รายวันที่7เมษายนวางระเบิดชุมชนตำรวจชุมชนบางกลุ่มแล้วก็ยิงที่ทำการพรรคการเมืองใหม่วันเดียวกันนั้นนายอริสมันพงเรืองรองพกอาวุธปืนเข้าไปบุกรัฐสภาทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วตามล่าจะจับตัวผมกับคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ออกไปได้ก่อนผมติดอยู่ในสภาเจ้าที่ทหาร
ต้องส่งเฮลิคอปเตอร์มารับผมขึ้นไปจากสภาเพราะว่ามวลชนนปช.ล้อมสภาหมดผมจึงเป็นส.ส.คนเดียวในประวัติศาสตร์ที่นั่งรถยนต์ไปประชุมขากลับนั่งเฮลิคอปเตอร์กลับผมเล่าให้พี่น้องฟังเยอะแยะอย่างนี้ที่จริงมีอีกแต่ต้องการที่จะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ต่อสู้ทางการเมืองโดยสุจริตใจไม่ได้ต่อสู้ทางการเมืองโดยเคารพกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้ต่อสู้ตามสิทธิของพลเมืองแต่ได้กระทำการก่อการร้ายเพื่อที่จะบีบรัฐบาลให้ยอมจำนนเพื่อที่จะยึดอำนาจรัฐและเขาทำอย่างเปิดเผยพี่น้องลองฟังคลิปวิดีโอเสียงของนายอริสมันที่พูดบนเวทีครับพรุ่งนี้อำนาจยังไม่ยุดอภิสิทธิ์ไม่ยุบสภากูจะไปเอาเลือดมึงหัวมึงมาล้างเท้าให้ได้ของพวกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยผมอยากจะดูว่าเลือดชั่วบนหัวมันเนี่ยมันจะแดงเข้มเหมือนกับคนเสื้อแดงที่อยู่ตรงนี้หรือไม่พี่น้องเห็นไหมครับเวลาเขาชุมนุมกันเขาพูดบนเวทีอย่างนี้เขาปลุกระดมกันอย่างนี้แล้วต่างกันมากเลยเกินครับกับที่คุณอัญชลีชวนพี่น้องไปบ้านยิ่งลักษณ์เอาดอกไม้ไปเอานกหวีดไปไม่ได้คิดจะไปเอาเลือดหัวชั่วๆของยิ่งลักษณ์มาล้างเท้าอย่างที่อริสมันประกาศเลยแต่การต่อสู้เคลื่อนไหวคราวนั้นของนปช.เขาเตรียมการมาพร้อมพรรคการเมืองคือพรรคเพื่อไทยก็สร้างความปั่นป่วนในสภาผู้แทนราษฎรก่อกวนให้สภาวุ่นวายก่อกวนให้สภาล่มมวลชนก็มาชุมนุมกันอยู่ที่นี่แล้วก็มีการก่อการร้ายคู่ขนานกันไปแล้วก็เตรียมกองกำลังติดอาวุธที่เตรียมการมาเพื่อที่จะทำสงครามกับเจ้าหน้าที่รัฐให้กลายเป็นสงครามกลางเมืองสอดประสานกันทั้งสามส่วนพวกเขาเรียกกันเองว่าเขามีแก้วสามประการพี่น้องครับอริสมันคนเดิมเป็นคนประกาศเรื่องแก้วสามประการพี่น้องดูคลิปวิดีโอนี้ครับพี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงนิสัยเหมือนเดิมเลยครับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายฝ่ายมึงนั่นแหละจะมีฝ่ายไหนแล้วมาตำราเดียวกันเป๊ะเลยวันนั้นที่ดินแดงพอยิงน้องวสุตายมันบอกว่ามือที่สามไอ้เหลิมกับคำรณวิทย์ออกมาพูดเสียงเดียวกันเลยว่ามือที่สามแต่ในที่สุดจำนนด้วยคลิปอดุลแสงสิงแก้วออกมาสารภาพว่าที่อยู่บนหลังคาตึกไม่ใช่มือที่สามเป็นตำรวจในขณะที่เรามาชุมนุมกันอย่างสงบปราศจากอาวุธมือเปล่าไม่รุนแรงไม่มีพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพเดือดร้อนเพราะเราเคลื่อนไหวไปไหนมวลชนพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพต้อนรับสนับสนุนแต่ไปดูว่าการเคลื่อนไหวของคนพวกนี้ที่ไปกรุงเทพ
ไปทำร้ายประชาชนชาวกรุงเทพอย่างไรดูภาพนี้ครับเห็นไหมครับในรถคันนี้ครับมีสุภาพสตรีขับรถอยู่ไม่พอใจกระโดดเอาเท้าถีบหน้ารถในรถมีสุภาพสตรีกับลูกเล็กๆอยู่หนึ่งคนเท่านั้นและภาพอย่างนี้เกิดขึ้นแทบทุกถนนที่กลุ่มนปช.เคลื่อนผ่านในปี2553และพี่น้องคิดดูว่าคนกรุงเทพอกสั่นขวัญหายขนาดไหนเท่านั้นไม่พอครับพอถึงวันที่9เมษายนยกกำลังบุกสถานีไทยคมที่ลาดหลุมแก้วที่เจ้าหน้าที่ทหารรักษาการอยู่แล้วก็ได้แสดงพฤติกรรมดังที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้ครับนี่สถานีไทยคมที่ลาดหลุมแก้วบุกเข้าไปอย่างนี้ครับไปประมาณ 20,000 คนเจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้น้ำฉีดแต่ว่าโดนทุบโดนตีบาดเจ็บอย่างนี้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการที่จะให้เกิดคนบาดเจ็บคนล้มตายยอมถอยเขายึดอาวุธไปปืนลูกซองกระสุนยางอะไรต่างๆเอาไปหมดทุบตีเจ้าหน้าที่ดูสิครับวันนั้นพี่น้องประชาชนที่เห็นข่าวในทีวีร้องไห้เลยครับไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำกับทหารของชาติถึงขนาดนี้แต่นั่นเป็นเหตุการณ์วันที่9เมษายนพอวันที่10เมษายนร้ายกว่านั้นตรงนี้ครับบนถนนราชดำเนินเนี่ยครับที่สี่แยกคอกวัวนี่ครับที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับเขาเอากองกำลังชุดดำติดอาวุธคลุมหัวเป็นไอ้โม่งมาเข่นฆ่าสังหารเจ้าหน้าที่และประชาชนพวกเขาที่มาร่วมชุมนุมเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดสงครามกลางเมืองพี่น้องดูวิดีโอที่เกิดขึ้นในวันที่10เมษายน2553แดนแดนพี่น้องเราขอให้ระดมกำลังพี่น้องไปที่สี่แยกบ้านครัวดูที่ทหารมันจะเลือดติดอยู่ที่กระบอกปืนเลือดติดอยู่ที่กระบอกปืนเลือดอันบริสุทธิ์กับอามาชั่วให้พ้นจากแผ่นดินไทยโอ้ไล่มันเสียพบสู่รถในครั้งนี้เราจะยิงไปจากบนตึกพี่น้องไทยฉายคลิปต่อไปเลยทั้งชุดครับทหารเจ็บทันทีเลยครับมีเสียชีวิตทันทีโดนระเบิดนะยิงไม่เลี้ยงเลยครับเจ้าที่เขาก็ถอยครับไม่สามารถจะยิงต่อสู้ได้เพราะคนร้ายใช้มวลชนเป็นโล่มนุษย์นี่ครับเจ้าหน้าที่ทหารลูกหลานประชาชนเหมือนกันมีพ่อมีแม่เหมือนกันเจออย่างนี้ครับพี่น้องทั้งหลายเหตุการณ์10เมษายน2553ควรจะมีคลิปมากกว่านี้อีกแต่ว่าผมไม่พี่น้องดูแค่นี้เพราะไม่ต้องการให้พี่น้องเห็นแล้วก็มีอารมณ์ที่จะโกรธแค้นเพียงแต่ต้องการให้เห็นว่าเขาทำเรื่องอย่างนี้ได้กับคนไทยด้วยกันกับพี่น้องทหารซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่รักษากฎหมายเหตุการณ์วันนั้น
จ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตทันทีตรงนี้ครับ5นายมีพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมนายทหารที่ดีที่สุดคนหนึ่งของกองทัพไทยและผู้ใต้บังคับบัญชาอีก4คนบาดเจ็บสาหัส356คนและประชาชนของเขาเองที่มาร่วมชุมนุมก็ถูกยิงเสียชีวิต21คนพี่น้องทั้งหลายพี่น้องดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะที่ออกมายิงทหารแล้วแกนนำมันพูดบนเวทีว่าอย่างไรพี่น้องฟังดูครับนี่ทหารบาดเจ็บครับเอาขึ้นรถกลับพี่น้องเห็นไหมครับเจ็บจะไปทำเขาดิพี่คนเจ็บจะไปทำเขาพี่ผมช่วยได้พี่คนเดียวนะพี่น้องไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นในแผ่นดินที่นับถือพุทธศาสนาในสมรภูมิที่เคารพกันอย่างหวังประเทศเวลาพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเขายังไม่ทำถึงขนาดนี้แต่นี่คนไทยด้วยกันทหารไทยลูกหลานคนไทยบาดเจ็บเอาขึ้นรถจะพาไปโรงพยาบาลดักทุบรถลากตัวทหารลงมาทุบทั้งที่บาดเจ็บอยู่แล้วอยู่ในสภาพอย่างที่พี่น้องเห็นนี่เกิดขึ้นเพราะระบอบทักษิณทั้งนั้นพี่น้องครับไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นได้แล้วเตรียมการกันมาก่อนครับคนชุดดำที่ถืออาวุธเดินฝ่าฝูงชนเข้ามาถืออาวุธอย่างเปิดเผยนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาแบกอาวุธมาขนมาด้วยรถตู้ลงรถตู้มาก็ยิงทหารเสร็จก็ขนกลับรู้เห็นกันหมดทั้งบรรดาแกนนำและมวลชนฉายคลิปวิดีโอทั้งชุดเลยครับนี่มารถตู้ครับรถตู้คันนี้ภาพวงจรปิดของกรุงเทพมหานครฉายไว้ได้แล้วลงมาก็ประกอบอาวุธก็เอาไปยิงทหารยิงเสร็จก็ขนกลับนี่จาก CCTV นะครับแล้วอาวุธที่ถือเอามาใช้นี่เป็นอาวุธสงครามที่เตรียมมาพร้อมต่อไปครับแกนนำพูดครับว่าให้เก็บไว้ในใจไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรตอบโต้ตอบไปนี่บอกไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวเก็บไว้ในลึกในใจต่อไปครับลงมา2ลูกลูกแรกลงแถวนี้อีกลูกนึงลงตรงนี้เสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารก็ล้มผมเห็นชุดทหารเป็นใส่ชุดทหารแล้วคุมเสื้อดำผมก็ชี้ว่าเฮ้ยคนนี้มันจริงไม่ใช่ทหารจริงมันจริงแต่มันนู้นมาตรงนี้แต่ว่าเป็นชุดทหารเขาบอกว่าเฮ้ยมึงจะพูดทำไมแล้วผมก็พากันการออกไปเลยโอ้โหเย็ดแม่งคุ้นเทพเลยใครวะเนี่ยมาช่วยฝ่ายกูเนี่ยไอ้แดงป่ะเฮ้ยแม่งเอ้ยมึงยิงกาไม่จริงเอาเอ็มไม่รู้แล้วอยู่ที่ไหนวิ่งที่กาคนจริงจริงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่บ้าระเบิดชนเองระเบิดครับถ้ายิงก็ยิงปืนต่อหน้าผมเลยคนใส่เสื้อสีฟ้านะครับเป็นคนแท็กซี่นะครับยิงต่อหน้าผมที่ตรงนั้นเลยนะครับส่วนผมโดนลูกแบงค์ที่ขานะครับยิงต่อหน้าผมเลยครับยิงมาจากดาดฟ้านะครับเห็นเกียร์นะครับต้องเที่ยวต้องดีตรงนี้แม่งมากยิงล้มต่อหน้าต่อตาเลยครับแล้วพี่น้องดูภาพนิ่งต่อไปครับที่ถืออาวุธ
นี่ครับมีทั้งปืนอาก้ามีทั้งปืน M16 แล้วเสื้อที่ใส่ครับกาดนปช.เสื้อแดงติดป้ายไว้ครับอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีสถานีวิทยุ 97.25 อะไรนั่นน่ะเสร็จนะครับนั่นมีคือจากกาดธรรมดาพอถึงเวลาจะยิงทหารเอาถุงโม่งคลุมเอาอาวุธออกมาแล้วก็ยิงเลยคนที่อยู่ข้างในก็รู้เห็นกันหมดแล้วก็แกนำบนเวทีก็บอกว่าเห็นอะไรก็ให้เก็บไว้ในใจบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นทำถึงขนาดนี้นี่คือเหตุการณ์เมื่อปี2553พี่น้องที่เคารพครับการชุมนุมของพวกเขาในปี2553ที่มาก่อเหตุในกรุงเทพใช้เวลา2เดือนกับ5วันตายทั้งหมด89คนบาดเจ็บอีกเป็นพันเพราะเขามาพร้อมด้วยอาวุธมาเพื่อตั้งใจก่อการร้ายกลางเมืองหลวงแห่งนี้ไม่ได้มาต่อสู้ตามสิทธิที่พลเมืองดีอย่างเราทำกันอย่างนี้คนละอย่างเลยครับแล้วพี่น้องไปดูทหารเขาขับรถมาส่งข้าวส่งน้ำไอ้นี่ไปดักรถทหารแล้วก็เข้าไปแย่งปืนทหารถือปืน M16 อยู่บนรถไม่ยิงนะครับยอมให้เขาทุบยอมให้เขาตีให้เขาแย่งปืนไปแล้วก็เผารถดูภาพนี้ครับที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะคะขณะนั้นมีทหารขับรถบรรทุกเข้ามาและผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งพยายามเข้าไปทำร้ายค่ะเกิดเหตุก็มีเสียงปืนดังขึ้น1นัดและมีทหารล้มลงตอนนี้ทหารถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะส่วนทหารอีก2นายถูกจับลงมาจากรถเพื่อรุมทำร้ายแต่ก็มีผู้ชุมนุมบางส่วนเข้าไปห้ามปรามขณะที่ปืนของทหารนั้นถูกยึดไปค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ตอนนี้บริเวณนั้นคลี่คลายลงส่วนรถบรรทุกของทหารถูกกลุ่มผู้ชุมนุมยึดไปเนี่ยครับเตะหน้าเลยครับทหารถือปืน M16 นะครับยอมไม่แย่งปืนแล้วยังไม่พอใจเตะหน้าเลยแล้ววันนี้ยิ่งลักษณ์จะมาบอกว่าทำไมทหารไม่ออกมาช่วยรัฐบาลก็มึงทำกับเขาอย่างนี้ใครก็จะไปช่วยมึงที่สะเทือนใจมากกว่านั้นครับพี่น้องครับนอกจากทำกับทหารแล้วยังทำกับคนป่วยโรงพยาบาลจุฬาครับพี่น้องดูคลิปต่อไปครับคืออย่างนี้เดี๋ยวคุณไปกับพายับพายับไปกับคุณเอาอย่างนี้ไหมฮะเดี๋ยวไปด้วยกันเอามันจะได้ไม่ต้องถามคุณไปยับไปเลยไปกับเขาเลยไปเลยนะแล้วก็ต้องรับปากว่ากล้าลงแล้วกับเหตุการณ์ในช่วงค่ำของวันที่29เมษายนนี่คือพายับครับเมื่อนายพายับปั้นเกศแกนนำนปช.นำคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งบุกค้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์ได้ทูลเชิญสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกไปประทับรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลศิริราชหลังจากที่ประสานไปยังนายแพทย์ธีรวัฒน์กุลธนนันท์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ของศิริราชพยาบาลทั้งนี้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยและต่อจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นการถวายการรักษาร่วมกันโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะมีการส่งทีมแพทย์ชุดที่ถวายการรักษาไปร่วมด้วยค่ะ
ึกสกซึ่งอยู่ทางฝั่งถนนราชดำริไปที่ตึกอื่นๆทางด้านถนนอังรีดูนังนอกจากนี้ผู้ป่วยบางส่วนขอย้ายโรงพยาบาลชั่วคราวและบางคนกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านพี่น้องดูว่าสภาพทุลักทุเลขนาดไหนมันบุกโรงพยาบาลต้องอพยพคนป่วยโรงพยาบาลจุฬาออกหมดต้องปิดโรงพยาบาลจุฬาไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลกับพี่น้องประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่อไป ที่น่าเศร้าก็คือว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านประชวรประทับรักษาอยู่ที่นั่นต้องย้ายพระองค์ท่านข้ามไปศรีราชและถ้าพี่น้องได้ทราบจตุพรพรหมพันธ์เป็นเด็กวัดบวรนิเวศโตขึ้นมาด้วยข้าวก้นบาทสมเด็จพระสังฆราชเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศดูมันทดแทนคุณสมเด็จพระสังฆราชครับหลังจากนั้นก่อเหตุร้ายไม่เว้นแต่ละวันครับที่น่าสลดใจมากที่สุดก็คือยิงปืนM79 ใส่สถานีรถไฟฟ้า BTS ที่สีลมและทำให้แม่ค้าขายข้าวแกงคนหนึ่งที่ซอยสีเวียงชื่อคุณธัญญานันท์แถบทองเสียชีวิตคาที่ที่สถานี BTS พี่น้องดูคลิปนี้เนี่ยครับระเบิดลงก็เป็นชุดเลยครับมาแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมากมายทหารเขาก็เข้าไปช่วยนี่คือคุณธัญญานันท์ที่เสียชีวิตไม่ได้ต่อสู้กับใครไม่ได้เป็นเสื้อสีอะไรทั้งสิ้นเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่ที่ซอยสีเวียงที่ใกล้ๆสีลมแต่ว่าต้องมาเสียชีวิตเพราะทักษิณสั่งลูกน้องให้ลุกขึ้นมาก่อเหตุร้ายเพื่อพาทักษิณกลับประเทศไทยนี่ครับพี่น้องครับสังเวยชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้ผมก็จะข้ามไปเร็วๆเล่าพี่น้องฟังโดยสรุปว่าเมื่อไปยึดราชประสงค์สี่แยกราชประสงค์ตั้งเวทีณที่นั่นสร้างค่ายคูประตูรบเอายางรถยนต์มากองสมไว้ทุกด้านเอาไม้ไผ่มาทำเหมือนกับค่ายในหนังโบราณเอาระเบิดมาแขวนไว้ตามรั้วตามประตูค่ายไม่ให้ใครเข้าออกแล้วก็ใช้สวนลุมพินีเป็นที่ซ่องสมกำลังพลเอาอาวุธออกไปก่อการร้ายทุกคืนยิงใส่สีลมยิงใส่ที่ต่างๆตำรวจเสียชีวิต2คนมีทหารเสียชีวิตหลายคนในหลายเหตุการณ์จนกระทั่งถึงวันที่19พฤษภาคมเขามาเริ่มชุมนุมวันแรก14มีนาคมจนกระทั่งวันที่19พฤษภาคมเราต้องตัดสินใจส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปยึดพื้นที่สวนลุมพินีคืนไม่ให้ใช้เป็นที่ซ่องสมกำลังพลอีกแล้วและนั่นนะครับพอหมดที่ซ่องสมกำลังอาวุธแกนนำจตุพรณัฐวุฒิจึงได้ประกาศยอมยุติการชุมนุมพี่น้องดูคลิปนี้มาทั้งชุดเลย นี่ครับตั้งค่ายแล้วก็ยิงใส่ทหารทำทุกอย่างอาวุธจริงมั่งสิ่งเทียมอาวุธบ้างUltimatum est désormais expiré. Pour beaucoup, le gouvernement ne peut plus reculer. Si l'armée n'a toujours pas lancé un assaut, le choc frontal semble désormais inévitable. ติดอาวุธยิงกับเจ้าหน้าที่นี่ครับI'm from Maine.
วันที่19เมื่อเราเข้าไปยึดคืนพื้นที่เขาก็ยิงต่อสู้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศเสียชีวิตเหมือนภาพที่พี่น้องเห็นต่อไปครับต่อไปครับนี่ครับแกนนำตกใจครับจะใช้คำว่าให้ท่านได้รับฟังพวกผมอีกสักครั้งก็ทำเถอะครับเนี่ยครับที่ประกาศกล้าๆเนี่ยพอได้ยินเสียงปืนก็ผวากันหมดทั้งเวทีเนี่ยครับพี่น้องครับพวกผมมาประกาศกับพี่น้องว่าเรายุติกันเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องทั้งหลายเขาประกาศว่าเขายุติเพียงเท่านี้ก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นก็เกิดเหตุเผาบ้านเผาเมืองเพราะเขาสั่งเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเขาสั่งไว้ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นอริสมันไม่ว่าจะเป็นนัทวุฒิไม่ว่าจะเป็นจตุพรหรือแม้แต่ทักษิณได้สั่งเอาไว้ก่อนแล้วว่าถ้าถึงที่สุดให้เผาพี่น้องฟังดูว่าอริสมันพูดอย่างไรเอาคลิป24เลยครับแก้ว1ขวดจำนวน1ล้านคนเราจะไปกันที่กรุงเทพขวดของเรานั้นไม่ต้องใส่น้ำมันไปจากขอนแก่นไปซื้อเอาที่กรุงเทพมหานครคนละ1ลิตรคนละ1ลิตรให้ได้ไหมครับให้ได้ไหมครับประชาชนมีหัวใจมีเลือดเนื้อแล้วก็มีน้ำมัน1ลิตร1ลิตรนี้เพื่อต่อรองกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าคุณจะคืนรัฐธรรมนูญฉบับปี40ให้กับคนเสื้อแดงหรือไม่ต่ออะไรครับต่อคลิป25เลยครับถ้ารู้ว่าเขาจะปราบปรามไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75 cc ถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนการสู้ของคนเสื้อแดงแบบง่ายๆอย่างนี้บอกให้ทหารได้รับทราบบอกให้ทหารสุนัขรับใช้อำนาจได้รู้ว่าถ้าคุณทำร้ายคนเสื้อแดงแม้เลือดหยดแต่หยดเดียวนั่นหมายความว่ากรุงเทพจะเป็นทะเลเพลิงทันทีครั้งนี้จะเป็นการคิดบัญชีรัฐบาลทรราชอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพวกอำนาจเท่าทั้งหลายคุณไม่ต้องมาบอกว่าสถานที่สำคัญที่เขาจะไปก่อวินาศกรรมคุณไม่ต้องไปปูดข่าวบอกว่าสถานที่ที่เป็นศาสนสถานของพวกมุสลิมโรงพยาบาลแล้วก็ถนนราชวิถีสะพานข้ามแม่น้ำโรงพยาบาลศิริราชสนามบินทำเนียบกระทรวงสำคัญสำคัญธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ค่ายทหารบ้านบุคคลสำคัญและศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระคุณไม่ต้องบอกถ้าหากว่าถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับคนเสื้อแดงรับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี้จะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยอย่างแน่นอนพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาอย่างที่ผมบอกไงครับว่าคนเสื้อแดงเขาขี้ตกใจ
มายิงตุ้ม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 ขนแสดงวิ่งเข้าเกสรวิ่งเข้าเซ็นทรัลเวิลด์วิ่งเข้าพารากอนวิ่งเข้าโรงแรมแถวนี้แล้วของเราที่เท่าที่ผมฟังดูเช็คกระแสอาการตกใจแนวโน้มที่จะเป็นเนี่ยมีหลายอาการครับบางคนตกใจและชอบวิ่งไปหากระเป๋าแบรนด์เนมก็มีตกใจชอบวิ่งไปร้านเครื่องประดับร้านเครื่องทองเครื่องเพชรก็มีบางคนเวลาตกใจชอบขับรถเข้าไปในห้างก็มีบางคนเวลาตกใจจุดไฟขึ้นมาดื้อๆก็มีและถ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทำให้คนเขากลัวนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทำแล้วจะทำให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซนกลับบ้านไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้นน่ะเป็นไปได้แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดฟังภารกิจดังต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่ศาลากลางรอเวลามีการปราบอะไรตัดสินใจได้ทันทีทุกจังหวัดให้ไปสารกลางฟังสัญญาจากที่นี่ดวงมืดเมื่อไรแปลว่าได้มีการปราบแล้วพี่น้องชายยุลพินิจจัดการได้ทันทีมีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารกลางกันให้เต็มที่พี่น้องเห็นไหมล่ะครับว่ามันสัตว์ครอกเดียวกันจริงๆครับพี่น้องครับทั้งตัวนายทั้งตัวขี้ข้ามันถึงขนาดสั่งเผาบ้านเผาเมืองมันถึงได้เกิดเหตุนะครับที่เผาเซ็นทรัลเวิลด์เผาโรงหนังสยามเผาศาลากลางจังหวัดต่างๆเพราะมันปลุกระดมกันอย่างนี้มันสั่งการอย่างนี้มันเตรียมการมาอย่างนี้ผมให้พี่น้องดูเพื่อเตือนสติเราไม่ทำอย่างนั้นเราเป็นคนดีเราเป็นพลเมืองดีเราไม่ใช่สัตว์ร้ายพี่น้องทั้งหลาย วันพรุ่งนี้จะมีมวลมหาประชาชนจากทุกจังหวัดเดินทางมาสมทบกับพี่น้องชาวกรุงเทพเพื่อร่วมปฏิบัติการยึดเมืองหลวงปิดกรุงเทพในวันมะรืนนี้13มกราคมแต่ว่าพี่น้องชาวกรุงเทพไม่ต้องตกใจครับเราไม่มีขวดแก้วคนละขวดน้ำมันคนละลิตรไม่มีครับเรามือเปล่าเราไม่มีอาวุธครับเราจะไม่ทำอันตรายพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพแม้แต่คนเดียวเพราะเป็นพี่น้องประชาชนเหมือนกันเราตั้งใจอย่างเดียวคือให้รัฐบาลนี้เป็นอัมพาตสั่งงานไม่ได้ไม่มีใครทำงานให้รัฐบาลต่อไปแล้วนั่นคือวัตถุประสงค์ของการปิดเมืองกรุงเทพครับปิดกรุงเทพเพื่อให้ข้าราชการไม่ต้องไปทำงานทุกกระทรวงทบวงกรมต้องหยุดทำงานไม่เป็นเครื่องมือให้ระบอบทักษิณอีกต่อไปส่วนพี่น้องประชาชนคนไทยอื่นเชิญใช้ชีวิตตามปกติอึดอัดขัดข้องบ้างก็คือไปไหนมาไหนไม่สะดวกแต่รถเมย์ยังวิ่งเหมือนเดิมรถไฟยังวิ่งเหมือนเดิมรถบขสยังวิ่งเหมือนเดิมเครื่องบินยังบินเหมือนเดิม
รถ BTS ยังขนประชาชนเหมือนเดิมรถไฟฟ้าใต้ดินขนประชาชนได้เหมือนเดิมไม่มีใครที่จะต้องเดือดร้อนจนถึงขั้นแสนสาหัสและแม้ถนนที่เราปิด ซึ่งเราประกาศแล้ว เราจะปิดถนนแจ้งวัฒนะเราจะปิด5แยกลาดพร้าวเราจะปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราจะปิด4แยกปทุมวันเราจะปิดลุมพินีเราจะปิดราชประสงค์และจะปิดอโศกแม้ที่ที่เราประกาศปิดเหล่านี้เราก็ยังจะมีเลนพิเศษให้รถเมย์วิ่งได้เราจะมีเลนพิเศษให้รถทัวร์วิ่งได้เรามีเลนพิเศษให้รถของโรงแรมที่พานักท่องเที่ยวเข้าโรงแรมวิ่งได้เราจะมีเลนพิเศษให้แท็กซี่ที่ติดธงชาติวิ่งได้เรามีเลนพิเศษให้รถขนอาหารสำหรับด้านอาหารทั้งหลายไม่ว่าอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นแมคโดนัลด์เชิญค้าขายก็ได้ตามปกติและให้เปิดร้านตามปกติเพราะพวกเราตั้งใจจะไปอุดหนุนเราเป็นผู้ชุมนุมที่มีสตังค์ พี่น้องย่านธุรกิจทั้งหลายไม่ต้องตกใจทำมาหากินค้าขายเป็นอย่างปกติเพราะที่มาปิดคราวนี้เป็นพลเมืองดีทั้งสิ้นไม่ใช่โจร500แบบจตุพรแบบณัฐวุฒิแบบวีระแบบพวกขี้ข้าทักษิณเราได้ส่งตัวแทนของเรา ไปพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ราชประสงค์ไปมาหลายรอบแล้ววันนี้คุณพุทธิพงศ์ปุณกานต์ก็ไปอีกรอบหนึ่งไปบอกกล่าวเล่าสิบให้ฟังว่าอย่าไปฟังเสียงอื่นให้ฟังพวกเราเรามาดีเราไม่ใช่คนร้ายเราไม่ใช่โจรเราไม่ปล้นสินค้าแบรนด์เนมเราไม่ปล้นร้านเพชรเราไม่เผาอาคารเปิดร้านเราจะไปอุดหนุนร้านอาหารก็จะกินของเขาด้วยจ่ายตังค์ด้วยไม่ใช่กินฟรีกินฟรีนี่กินที่ครัวของเราเท่านั้นนี่เราบอกเขาเสร็จแม้ว่าฝ่ายตำรวจฝ่ายรัฐบาลจะวางแผนใช้อำนาจใช้กำลังที่จะเข้ามาปราบปรามกับเรานี่ได้ยินแล้วว่าวันที่13เนี่ยจะเข้ามาเวทีราชประสงค์มาเถอะมึงมาเจอดร.เสรีวงศ์มนทาด่าถึงโคตรพ่อโคตรแม่มึงเลยก็แล้วกันไม่มีอาวุธโว้ยมือเปล่าแต่มีปากแล้วผมเตรียมไว้แล้วครับนี่บทสวดมนต์พรุ่งนี้แจกใส่กระเป๋าทุกคนถ้ามันมาด้วยความรุนแรงเรานั่งลงสวดมนต์บทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณบทชยสิทธิกาถาสวดเสร็จอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้โคตรพ่อโคตรแม่มันด้วยไม่มีความรุนแรงเพราะเราเป็นคนเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นพลเมืองดีไม่ใช่พวกโจร500เราต่อสู้เพื่อแผ่นดินไทยเพื่อประเทศไทยเพื่อปฏิรูปประเทศนี้ไม่ใช่ต่อสู้ให้พ่อมันที่อยู่ดูไบได้กลับประเทศไทยอย่างเท่ๆอย่างที่พวกมันทำแต่บอกได้อย่างเดียวว่ายิ่งลักษณ์ตั้งแต่นี้ต่อไปมวลมหาประชาชนออกมาแล้วไม่ถอยแล้วต้องสู้จนชนะและพวกคุณจะไม่มีที่อยู่อีกแล้วต่อไปนี้ทรัพย์สมบัติที่โกงชาติโกงบ้านเมืองไป
ไม่ว่าจะโกงด้วยโครงการจำนำข้าวโครงการแก้ปัญหาน้ำหรือโครงการอื่นๆสารพัดเที่ยวนี้เราจะยึดคืนให้หมดเพราะเป็นของประชาชนคนไทย แล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะทำเหมือนที่อริสบาลประกาศว่าจะไปเอาเลือดหัวชั่วๆของคุณมาล้างเท้าเลือดของคุณมันชั่วเกินกว่าที่จะมาเปื้อนเท้าของมวลมหาประชาชนเราไม่ต้องการเลือดของคุณเราไม่ต้องการหัวของคุณเก็บทั้งเลือดทั้งหัวเอาไว้แล้วดูความวิบัติเสียหายที่เราจะดำเนินกับคุณตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายทุกอย่างมีฤทธิ์มีแรงออกมาเลยทำยังไงก็ทำแต่บอกให้รู้ว่าพวกเราไม่กลัวพวกคุณอีกต่อไปแล้วเรากลัวประเทศนี้มันจะวิบัติเสียหายเพราะฉะนั้นต้องจัดการให้พวกคุณพ้นไปจากอำนาจในประเทศไทยไม่ว่าคุณจะใช้ขี้ข้าอย่างสุรพงษ์หรือจะใช้ขี้ข้าดั้งเดิมอย่างเฉลิมหรือจะใช้อดุลแสงสิงแก้ววรพงษ์ชิวปรีชาขับรถวิทย์ทูปกระจ่างเราไม่กลัวทั้งนั้นไม่มีการประนีประนอมไม่มีการเจรจากันอีกแล้วเราจะสู้จนกว่าชัยชนะเป็นของมวลมหาประชาชนและเอาอำนาจอธิปไตยที่พวกคุณเอาไปใช้โดยทรยศต่อประชาชนเอาไปทำปูยี่ปูยำคืนกลับมาเป็นของประชาชนแล้วเราจะได้ใช้อำนาจนั้นในการปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตของลูกหลานเรานี่คือสิ่งที่เราจะทำพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าพรุ่งนี้มาถึงที่นี่ได้ตอนกลางวันรีบมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกเวทีของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคืนพรุ่งนี้ปิดเวทีหรือเวทีทุบหม้อข้าวสู้กับทรราชแต่ถ้าท่านมาแล้วถูกขัดขวางทำให้การเดินทางไม่สะดวกมาไม่ทันไม่เป็นไรชอบใจตรงไหนไปตรงนั้นที่แจ้งวัฒนะมีกปปส.ของภาคกลาง7จังหวัดรับผิดชอบอยู่เวทีหนึ่งหลวงปู่พุทธอิสระเป็นที่ปรึกษาอีกด้านหนึ่งอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์ปิดเวทีด้านที่ติดกับถนนวิภาวดีพี่น้องสนใจจะไปชุมนุมสองเวทีที่แจ้งวัฒนะตรงไปที่นั่นได้เลยถ้าพี่น้องไม่สะดวกที่จะไปตรงนั้น สะดวกที่จะไปที่เวทีลาดพร้าวคุณอิสระสมชัยและพี่น้องภาคอีสานทั้งหลายจะชุมนุมอยู่ที่5แยกลาดพร้าวตั้งเวทีกลางแยกพี่น้องไปสมทบได้เวลาไหนก็ได้ ส่วนที่เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคุณถาวรเสนเนียมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
รอต้อนรับพี่น้องอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสนมมหรภูมิพี่น้องไปได้ที่เวทีปทุมวันคุณสาธิตวงหนองเตยและบรรดาคณาจารย์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาจะจัดเวทีรอต้อนรับมวลมหาประชาชนทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เวทีลุมพินีคณะกรรมการนักธุรกิจประชาธิปไตยกลุ่มชมรมชาวสีลมคุณวิทยาแก้วพราดัยคุณชินวรบุญญเกียรติจะจัดเวทีต้อนรับพี่น้องจากต่างจังหวัดข้ามสะพานมาลงตรงนั้นเจอกันครับพี่น้องครับร่วมต่อสู้ด้วยกัน เวทีราชประสงค์ผมว่าคึกคักที่สุดอาจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาแล้วก็คุณชุมพลจุลสัยคุณพุทธิพงศ์ปุณกันร่วมกับบรรดาศิลปินดารานักร้องนักแสดงคับคั่งตลอดรายการครับพี่น้องครับเวทีไกลสุดด้านตะวันออกคือที่อโศกคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณคุณทยาทิพย์สุวรรณสองสามีภรรยาแล้วก็คุณสกลทีภัทยารออยู่ที่นั่นพร้อมด้วยทีมพี่น้องชาวสุขุมวิทมีทั้งหมอทั้งพยาบาลเพียบพร้อมแล้วก็มีรายการบนเวทีและออกปฏิบัติการยึดเมืองร่วมกับเวทีอื่นๆรับรองว่าจะเป็นการปฏิบัติการทางการเมืองเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินที่พี่น้องจะได้จำจารึกไว้ชั่วลูกชั่วหลานเชิญได้เลยครับ แล้วให้พี่น้องทั้งหลายสบายใจครับมาร่วมต่อสู้ทางการเมืองกับเราคราวนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยคุณหมอคุณพยาบาลทั่วประเทศมาหมดประเทศเลยครับมาอยู่กระจายอยู่ทุกเวทีที่อโศกที่ลาดพร้าวไกลจากโรงพยาบาลอื่นเราจะตั้งโรงพยาบาลสนามที่สองเวทีนั้นไว้บริการพี่น้องใครปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ไม่สบายไม่ต้องกลัวครับอยู่ในมือหมออยู่ในมือพยาบาลสบายใจได้ครับและพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันพรุ่งนี้พวกผมก็จะมาพูดมาคุยกับพี่น้องทั้งหลายถึงรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผนยึดกรุงเทพปิดกรุงเทพแล้วพี่น้องก็จะได้รับแจ้งเป็นระยะระยะเพราะเรากระทำอย่างเปิดเผยไม่มีแผนลับไม่มีเรื่องลับๆทั้งสิ้นเราเปิดเผยชัดเจนแล้วทำโดยไม่เกรงใจรัฐบาลไม่กลัวยิ่งลักษณ์ไม่กลัวขี้ข้าไม่กลัวบริวารมาทั้งนั้นเพราะใจเราใหญ่เหนือความกลัวซะแล้ว วันนี้มีกปปสภาค7หรือภาคกลางที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเวทีหลักปิดศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะมาด้วยผมขอเชิญขึ้นบนเวทีเลยมีผู้ประสานงานกปปสภาค7คุณราเชนตระกูลเวียนจากนนทบุรีคุณณัฐวัฒน์ชั้นอินงามกปปสนครปฐมคุณอัตพลอรุณโอรสกปปสปทุมธานีพลตรีสมเกียรติวัฒนวิทย์กิจกปปสราชบุรีป
้าตุ้มกปปส.เพชรบุรีคุณสุภกิจจงศักดิ์สวัสดิ์กปปส.กาญจนบุรีและคุณภูพัฒน์แสงสุบินกปปส.สมุทรสาครเปิดหน้าเปิดตัวชัดเจนและจะรอต้อนรับพี่น้องทั้งหลายอยู่ที่เวทีแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการพี่น้องข้าราชการทุกแผนกทุกฝ่ายที่จะต้องไปทำงานที่ศูนย์ราชการบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปเสียเวลาเปล่าๆนอนอยู่กับบ้านหรือไม่ก็มาชุมนุมอยู่กับพวกเราที่นี่ดีกว่าครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการเรียกแขกเชิญชวนพี่น้องมวลมหาชนจากจังหวัดต่างๆผมขออนุญาตให้บรรดาผู้ประสานงานกปปส.แต่ละจังหวัดได้ทักทายพี่น้องเล็กน้อยเชิญคุณราเชนก่อนใครก่อนอ้าวปทุมธานีก่อนเพราะปทุมธานีถูกเขาไล่ตีมังบวันพ่อแม่พี่น้องครับขออนุญาตแก้ข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเมื่อเช้านี้เมื่อขบวนของกปปส.ปทุมธานีและได้รับเกียรติจากหลวงปู่พุทธอิสระที่ท่านเสียสละเวลาจากนครปฐมมาร่วมเดินเป็นกำลังใจเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนปทุมธานีออกมาช่วยกันดูแลรักษาบ้านรักษาเมืองเมื่อขบวนเราจบขบวนการเดินเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่แยกย้ายกันกลับเรามาจากหลายอำเภอแต่ละส่วนก็แยกย้ายกันไปหนองเสือคลองหลวงธัญบุรีอำเภอเมืองเรามาเกตเราเกิดเหตุที่อำเภอลำลูกกาเราได้ส่งพ่อแม่พี่น้องส่วนหนึ่งกลับในระหว่างเดินทางกลับท้ายขบวนเราถูกโจมตีครับข่าวกลับออกมาว่าพี่น้องของเราไปทำร้ายเขาคนเหลือกลุ่มน้อยอย่างนั้นคนเหลือกลุ่มน้อยอย่างนั้นจะมีปัญญาอะไรไปสู้รบกับเขาเดินมาตัวเปล่าเดินมาร่วมกับพระกับเจ้ามากับธรรมะธโมจะเอาอาวุธจะเอาอะไรไปต่อสู้ท่านขอฝากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐช่วยแก้ข่าวและทีวีบางช่องที่ออกมาบิดเบือนผมในนามของกปปส.จังหวัดปทุมธานีเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนคนปทุมด้วยกันต้องมาทะเลาะบ่อแว้งกันเยี่ยงนี้พี่น้องครับสีแดงบนผืนธงไตลงที่ปทุมธานีขาดหายไปนานแล้ววันที่13เราจะขอเชิญชวนพี่น้องสีแดงของปทุมธานีมาเติมธงไตลงเราให้ครบทั้ง3สีพี่น้องคนปทุมธานีครับเราเป็นพี่น้องกันตั้งแต่วันที่13ที่แจ้งวัฒนะเราจะมาช่วยกันแก้ไขเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนปทุมธานีขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมตัวแทนจากจังหวัดนครปฐมพี่น้องครับนครปฐมได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปฐมนครแห่งความจงรักภักดีพี่น้องนครปฐมที่อยู่ราชดำเนินพี่น้องนครปฐมที่อยู่ทางบ้านวันที่13เรามีนัดกันขออยากเชิญชวนพวกเราพบกันที่แจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการครับ
พี่น้องครับนครปฐมก็รู้อยู่ลุงกำนันสุเทพก็รู้อยู่เป็นความยากลำบากมากกว่าจะตั้งกปปส.จังหวัดนครปฐมได้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากหลวงปู่พุทธอิสระฉะนั้นพี่น้องครับวันที่13คนนครปฐมให้กำลังใจพวกเราไปร่วมกันที่แจ้งวัฒนะเยอะๆนะครับขอบคุณครับกราบคารวะมวลมหาประชาชนผู้มีใจงดงามและกล้าหาญทั้งวิถีแห่งนี้ทั้งประเทศไทยและที่กาญจนบุรีทุกท่านครับผมอาจารย์สุภกิจจงศักดิ์สวัสดิ์ประธานสภาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในฐานะประธานกปปส.จังหวัดกาญจนบุรีครับพี่น้องครับวันที่13มกราคมนี้ขอเชิญชวนทั้งชาวกาญจนบุรีและพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศออกมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้โลกจารึกไว้ว่าประชาชนที่ออกมาร่วมต้านรัฐบาลที่เป็นทรราชนั้นประเทศไทยคือโมเดลและจารึกไว้ว่าไม่มีชาติไหนจะทำลายสถิติได้ครับสำคัญไปกว่านั้นครับพี่น้องครับเรามาร่วมกันขับไล่รัฐบาลทรราชเรามาร่วมกันสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับแผ่นดินของไทยหลังจากที่ไอ้ทรราชสร้างความแตกแยกมานานแล้วครับพี่น้องยิ่งไปกว่านั้นครับพี่น้องครับ13มกราคมเราควรก้าวออกมาร่วมกันสร้างและลดความกังวลลดความหม่นหมองในพระทัยของพระองค์ท่านที่เราเป็นประสงค์นิกรของพระองค์ท่านทุกคนสิบสามมกราคมนะครับก้าวมาร่วมพร้อมกันนะครับข้าราชการทุกท่านออกมาเพียงแต่ว่าบางทีไม่ได้เปิดตัวแต่ว่าในที่นี้ก็เยอะเชื่อว่า13มกราคมออกมาทั้งแผ่นดินครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันในนามตัวแทนของกปปส.จังหวัดราชบุรีและกปปส.อำเภอบ้านโป่งนะคะและในฐานะตัวแทนของมุสลิมเชื้อสายปาทานค่ะเมื่อไม่กี่วันนี้พ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนคงได้ยินใช่ไหมคะว่าที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยจะไปปิดมัสยิดบ้านโป่งก็คือบ้านดิฉันนี่แหละค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นแกนนำพามวลชนไปเป่านกหวีดขับไล่รัฐมนตรีที่จะไปเปิดงานที่โรงเรียนรัตนะการศึกษาดิฉันสนับสนุนแต่ดิฉันไม่สนับสนุนคนชั่วให้ไปเปิดงานแก่น้องๆเยาวชนซึ่งเป็นสิทธิ์โรงเรียนเดียวกับดิฉันคือโรงเรียนรัตนราชบำรุงค่ะเพราะฉะนั้นในวันที่13มกราคมนี้นะคะดิฉันในนามตัวแทนมุสลิมเชื้อสายปาทานก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องลูกหลานมุสลิมทั่วประเทศนะคะให้ออกมากอบกู้คือเซะปากใบและชื่อเสียงของเราชาวมุสลิมค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องสามไว้ที่ฉานฉลาดรักชาติรักพระมหากษัตริย์ซื่อตรงและทำลงไว้ซึ่งประเทศไทยป้าเป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรีได้ติดตามข่าวตั้งแต่ที่อยู่สวนลุงแต่ตอนนั้นยังปฏิบัติธรรมอยู่ลุงกำนันเอ๊ยิ่งอยู่ไปฟังไปดูไปเอ๊มันชักรัฐบาลนี่มันชักก้าวร้าวรังแกประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าข่าวชักร้อนเมื่อเห็นรัฐบาลก้าวร่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ป้าบอกหลวงพ่อว่าฉันขอลาสิกขานะและมาประสานงานกับคนจังหวัดเพชรบุรีทุกอำเภอ
หมาในวันพรุ่งนี้เซิร์ฟเซิร์ฟก่อนหมาค้างที่แจ้งวัฒนะ300คนนี่พูดนี่ด้วยความประมาและสันหมดเลยเนี่ยเพราะอยากให้ถึงวันที่13ถึงได้สันขนาดเนี่ยแต่ว่าเราได้นัดกันว่าพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีเราจะเดินทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา3โมงเย็นนัดกันแล้วให้ต่างคนต่างหมาพอที่แรกนัดเป็นขบวนเพราะดูรูปการแล้วให้ต่างคนต่างหมาแต่จะมาพร้อมกันที่แจ้งวัฒนะโดยที่ใครจะไปอยู่ที่อาจารย์สมเกียรติหรือปู่อิสระก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าตรงไหนมากเรามาตรงหน่อยนะเราจะช่วยกันเรามีกาจิตอาสามามืออาชีพ11คนแล้วก็จิตอาสาที่เขาเรียกว่าจิตอาสาเนี่ยปาสันหมดเลยนะกำนันเนี่ยที่สันนี่อยากให้กำนันกอดมีจิตอาสาที่เป็นการอาสา30คนที่ไหวใจได้และก็ขอบอกไว้ด้วยว่าจากประสบการณ์ที่พันธมิตรมาเนี่ยการอาสาเนี่ยขอให้คัดเลือกกันนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าเพชรบุรีมา 100% ขอกราบคารวะพี่น้องคนไทยหัวใจรักชาติทุกๆคนครับพี่น้องผมราเชนตระกูลเวียงสวมหมวก2ใบใบที่หนึ่งพี่น้องชาวเมืองนนท์ให้เป็นแกนนำกปปสจังหวัดนนท์วันนี้ขอทำหน้าที่เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนนททั้ง6อำเภอให้มาพบกันที่ท่าน้ำหน้าหอนาฬิกาเวลา8โมงตรงวันที่13นะครับพี่น้องครับอำเภอไซน้อยบางกรวยบางใหญ่นนท์อำเภอเมืองแล้วก็ปากเกร็ดนะครับพี่น้องให้มารวมตัวกัน8นาฬิกาเราจะมีหลวงปู่พุทธอิสระนำหน้าเดินจากท่าน้ำสู่ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณหน้าศูนย์ราชการนะครับพี่น้องครับและที่สำคัญวันนี้ท่านกำนันและหลวงปู่ได้มอบหมวกอีกใบหนึ่งให้ผมเป็นผู้ประสานงานกปปสภาค7นะครับพี่น้องครับโดยมีจังหวัดนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรสาครเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและที่สำคัญนะครับก่อนขึ้นเวทีมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุญทิพย์และคณะเป็นประชาคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิรูปประเทศไทยขอร่วมกับกปปสนนทบุรีและเป็นส่วนหนึ่งของกปปสภาค7วันที่13ครับพี่น้องครับและลำดับสุดท้ายขาดไม่ได้หลวงปู่พุทธอิสระวัดอ้อน้อยนครปฐมครับพี่น้องเมื่อคราวที่แล้วหลวงปู่โดนแก๊สน้ำตาอยู่ที่นี่ผมนั่งน้ำตาไหลอยู่ที่เมืองนนท์ครับพี่น้องวันนี้นิมนต์หลวงปู่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าจะอยู่ที่แจ้งวัฒนะจนกว่าจะได้รับชัยชนะเลยครับพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่พุทธอิสระอยู่ที่ไหนขอเชิญมาพบกันที่ถนนแจ้งวัฒนะครับกำนันบอกแล้วว่าจุดที่เสี่ยงมากที่สุดคือถนนแจ้งวัฒนะพี่น้องรู้ดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีผู้มีอิทธิพลแถวดอนเมืองคนหนึ่งที่มีอิทธิพลมากและแจ้งวัฒนะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดเราจะยอมให้หลวงปู่เป็นอันตรายเหรอครับพี่น้องหลวงปู่มาโปรดสัตว์เพื่อให้มันได้เห็นสัจธรรมมันดันเห็นกงจากเป็นดอกบัวพี่น้องเราจะยอมให้มันทำอย่างนั้นหรือไม่ถ้าไม่ยอมเจอกันที่ศูนย์แจ้งวัฒนะ
จังหวัดนนท์6อำเภอให้เป็นเสรีนนท์มาพบกันที่หน้าศาลากลางหลังเก่าหอนาฬิกาท่าน้ำวันที่13 8นาฬิกาครับพี่น้องครับครบนะครับขอบคุณมากขอเป็นกำลังใจให้กับกปปสภาคกลางภาค7ทุกจังหวัดและมวลมหาประชาชนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีท่านมาร่วมการต่อสู้กับพวกเราในคราวนี้แล้วก็มีสหภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็สรสร่วมกับท่านทั้งหลายด้วยครับขอบพระคุณครับท่านยังไม่ต้องไปไหนถอยไปนิดหนึ่งถอยไปนิดหนึ่งนี่เหรออ๋องั้นถ้าฉันเชิญลงไปข้างล่างไปยืนหน้าเวทีตรงนี้ป้ายใหญ่อย่าลืมนะระหว่างที่ทางนี้เดินลงไปข้างล่างผมขออนุญาตรายงานก่อนครับบ้านแก่งอนุรักษ์หมู่ที่10ตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรได้ฝากเงินมา 30,000 กับ4บาทหมายเหตุ4บาทฝากใส่ปากยิ่งลักษณ์และทักษิณให้ด้วยค่ะสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองชุมพรสนับสนุนครัวราชดำเนิน 25,000 บาทขอบคุณครับนางเอียงสุขอุ่นอำเภอพนมสุราษฎร์ธานี 2,000 บาทขอบคุณครับร้านสัญชัยซีเมนต์บล็อกอำเภอพนมสุราษฎร์ธานี 5,000 บาทช่วยลุงกำนันขอบคุณครับนายนิคมนางบุษบาแซ่จิวอำเภอพนม 2,000 บาทขอบคุณครับพี่หลวงแก้วปานศรีอายุ86ปีอยู่หมู่2ตำบลพังการอำเภอพนม 1,000 บาทได้รับแล้วครับขอบคุณครับเกษตรกรสวนยางสวนปาล์มสวนกาแฟหมู่7และหมู่9ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 14,860 บาทขอบคุณครับโทษที่เก็บทีน้องเอคุณนิชาทุวธรรมมีเพื่อนฝากผ่านมา 5,000 บาทให้เลี้ยงขนมเด็กขอบคุณครับป้ามาลัยจากชุมพรเป็นอสม.อยู่ที่บ้านดอนรักฝากมา500บาทตัวเองมาไม่ได้ฝากน้องสาวกำนันสู้ๆขอบคุณครับคุณนิพนธ์คุณเดือนเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมอบให้ครัวราชดำเนิน 20,000 บาทขอบคุณครับคุณสมศักดิ์แพรสมบูรณ์สภาเทศบาลเมืองชุมพร 1,000 บาทขอบคุณครับคุณยายเนี่ยวหนูวันอายุ89ปีฝากมา 1,000 บาทจากอำเภอควนพนุนพัทลุงขอบคุณครับป้าพันขายลูกชิ้นอยู่หน้าโรงพยาบาลสตูลบริจาคมา 1,000 บาทขอบคุณป้าพันครับชุมชนหมู่2ตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากให้ลุงกำนัน 5,000 บาทฝากมากับคุณวิสารขอบคุณครับได้รับแล้วครับคุณยายเตื้อนศีลวัฒนพันธ์จากปัตตานีช่วยครัวราชดำเนิน 1,000 บาทได้รับแล้วครับขอบคุณครับคนกันตังจังหวัดตรังไม่ประสงค์จะออกนามขอบริจาคเป็นครั้งที่3 3,000 บาทขอบคุณครับและถึงเวลาราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดินจากจังหวัดระนองกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดระนองแต่งเครื่องแบบสุดหล่อมาอีกแล้วครับระหว่างที่ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่กำลังเดินขึ้นเวทีผมขอประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับท่านที่ต้องการของที่ระลึกอย่าลืมแวะที่ร้านของกลุ่มรักแผ่นดินนะครับมีทั้งเสื้อมีทั้งร่มมีทั้งเหรียญที่ระลึก
และที่สำคัญก็คือกลุ่มรักแผ่นดินทำเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกู้ชาติปฏิรูปการเมืองประเทศไทย2557พรุ่งนี้ใครสนใจไปขอได้ซื้อได้ที่ศูนย์รับบริจาคคุณครับสวัสดีครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านจากจังหวัดระนอง จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคใต้แต่หัวใจใหญ่พอๆกับพี่น้องจังหวัดอื่นทั่วประเทศไทยครับวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทั้งหญิงทั้งชายแต่งเครื่องแบบสุดหล่อมาเลยใครจะเป็นตัวแทนเชิญเชิญครับนี่เชิญครับครับท่านกำนันสวัสดีพี่น้องชาวกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดที่มาร่วมกันในวันนี้เพื่อแผ่นดินของชาติวันนี้ราชสีห์ผู้ภักดีแก่แผ่นดินซึ่งผมเองกำนันจรูญได้มาร่วมเป็นแกนนำเพื่อกู้ชาติกู้บ้านเมืองให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่13นี้ผมมั่นใจว่าประชาชนจะเป็นผู้ชนะในแผ่นดินขอฝากจาตุรงค์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยวันนี้ผมนำมาแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดระนองกำนันผู้ใหญ่บ้านราชสีห์ผู้ภักดีทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินถ้าประเทศชาติไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ทำงานต่างพระเนตรพักกันให้กับบ้านเมืองแล้วทุกจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจะอยู่อย่างไรพ่อแม่พี่น้องครับวันที่13ชนะแน่นอนผมจะขอมอบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดระนองโดยมีแกนนำหลักๆเพื่อข้าพบปากกับพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพและต่างจังหวัดที่มาร่วมกู้ชาติกู้แผ่นดินกันในวันนี้ผมขอโยนเวทีนี้ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดระนองครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและมวลมหาชนที่รักทุกๆท่านครับผมในฐานะตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดระนองได้ดูมูสกายแล้วก็ได้ควังลุงกำนันพวกกับผมขอเป็นแนวทางเข้าร่วมกับท่านกำนันสุเทพเทือกทุบันนะครับแล้ววันที่12 13นะครับวันที่12นี่เดินทางกันมาเยอะมากครับผมรับรองครับพ่อแม่พี่น้องครับเห็นแล้วซึ้งจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องเยอะแยะจริงๆและผมจะแนวตามจากท่านกำนันหาหิงสานะครับปราจากอาวุธทุกอย่างที่พวกกับผมมาได้พูดคุยกันต่อเนื่องมาตลอดว่าเราขอเดินตามแนวทางของท่านกำนันสุเทพเทือกทุบันครับเพราะนั้นผมขอฝากไปให้พระเวลาอันจำกัดนะครับขอฝากไปให้ท่านผู้ใหญ่ต่อไปนะครับขอกราบพระคุณครับครับขอกราบสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาชนทุกท่านครับผม
พี่น้องร่างแซวหวานแรงตายฉับพึดครับพี่น้องมาจากภาคใต้มีใครบ้างครับขอเสียงครับครับสุดยอดเลยมวลมหาประชาชนของเรานะครับครับก่อนอื่นผมอยากจะบอกว่าขออนุญาตนิดนึงนะครับสืบเนื่องจากว่าผมอยากจะบอกพี่น้องมวลมหาประชาชนว่าจริงๆแล้วโดยสายเลือดหรือโดยกำเนิดผมเป็นคนกาฬสินธุ์โดยกำเนิดครับผมด้วยชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะปฏิบัติและกระทำได้ทุกประการถูกไหมครับสิ่งที่พวกเรามาในวันนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องมวลมหาชนชาวไทยทุกท่านเรามาด้วยเสรีภาพเพื่อการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธครับผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องว่าผมและคณะและพี่น้องชาวจังหวัดระนองที่มาวันนี้เราได้พูดคุยกันมาตลอดครับว่าถึงเวลาแล้วบ้านเมืองของเราต้องมีการปฏิรูปครับผมหลายท่านที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ทางบ้านหรือที่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยท่านคงทราบดีว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านกำเนิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2457ณวันนี้100ปีแล้วครับผมอยากจะกราบเรียนว่าเรามาตรงนี้เรามาที่นี่เหตุผลก็คือเราคือหัวหน้าราษฎรของพี่น้องในหมู่บ้านทุกท่านครับผมเพราะฉะนั้นท่านกำนันสุเทพนะครับถ้าว่าไปแล้วผู้ใหญ่บ้านต้องมีการปรึกษาหารือกับท่านกำนันเพราะฉะนั้นวันนี้เราตั้งปณิธานร่วมกันว่า13มกราคมเราจะนำพาประเทศของเราสู่การปฏิรูปประเทศไทยครับผมครับเพราะนั้นโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนกับพี่น้องเพียงเท่านี้ผมและคณะตั้งปณิธานว่าเราจะทำงานทดแทนบุญคุณแผ่นดินถิ่นที่อยู่อาศัยครับผมครับขอกราบสวัสดีพี่น้องมวลมหาชนเวทีราชดำเนินนักสู้หน้าจอและเวทีคู่ขนานทุกๆเวทีในประเทศไทยทุกๆจังหวัดครับท่านกับผมนายจิรวัฒน์สังเสือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองได้นำกำนันผู้บ้านของจังหวัดระนองมาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องมวลมหาชนราชดำเนินครับพี่น้องครับผมได้ดูทีวีผมเห็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายๆจังหวัดขึ้นบนเวทีราชดำเนินมีผู้บังคับบัญชาลำดับชั้นได้ตำหนิติเตียนว่าการขึ้นเวทีราชดำเนินมีความผิดพี่น้องครับพวกผมกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนของนายอำเภออยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนในการดูแลรักษาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนภายในหมู่บ้านผมขึ้นเวทีตรงนี้ผมมีจุดยืนในเรื่องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับ
พี่น้องครับพวกผมกำนันผู้ใหญ่บ้านผิดตรงไหนหรือครับที่แสดงจุดยืนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติต่อสถาบันพวกผมผิดหรือครับและไอ้คนที่มันบอกว่ามันรักแผ่นดินแต่มันบินพระบรมเดชานุภาพทุกๆวันมันไม่ผิดหรือครับพวกนั้นพวกผมผิดกันใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องไต่ตองดูกันก็แล้วกันนะครับว่าใครผิดหรือถูกนะครับฉะนั้นพวกผมขอยืนหยัดเคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องตลอดจนกว่าจะชนะและพี่น้องชาวจังหวัดระนองได้ฝากบอกกับผมมาเพื่อให้เรียนกับท่านคุณลุงสุเทพนะครับและพี่น้องมวลมหาชนณเวทีราชดำเนินแห่งนี้ว่าพี่น้องชาวจังหวัดระนองจะยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหลต่อสู้เพื่อให้สมได้ชัยชนะมาถึงความชอบธรรมและแสดงเจตนารมณ์ว่าจงต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งครับผมสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านอ้าวมีขอพูดอีกครั้งดิฉันนางเรวดีศักดิ์รักนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบางนอนของอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะขอมาพูดและก็ขอเป็นกำลังใจเราเป็นผู้ใหญ่เรามีต้องมาดูแลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นเราได้ออกมาวันนี้เพื่อต้องการให้พลังมวลมหาวิชาชนของเรามีความเข้มแข็งในร่วมกันในวันที่3ให้มากถ้ามาได้ทั้งประเทศยิ่งดีขอรวมพลังกันให้มากเพื่อท่านกำนันสุเทพพ่อใหญ่ของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่ยังอยู่บนเวทีก่อนใช่ไหมฮะถอยไปนิดหนึ่งถอยไปนิดหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนขึ้นมาเพิ่มเติมบนเวทีเล็กน้อยนะครับเชิญท่านที่จะมอบเงินขึ้นมาเลยขอเรียนเชิญนะคะผู้ที่จะมีจิตศรัทธามอบเงินนะคะ21กลุ่มนะคะขอเรียนเชิญกลุ่มแรกกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยนำโดยกำนันเขียดมอบเงินให้กับลุงกำนันเป็นเงิน 200,000 บาทค่ะสองแสนสองหมื่นบาทค่ะขึ้นด้านนี้แล้วลงด้านล่างเลยนะคะเริ่มไปยืนข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ร้องเพลงร่วมกันเดินขบวนนะคะค่ะชุดเดิมลงไม่ได้เดี๋ยวเดินขบวนด้วยกันเพราะนั้นต้องไปยืนข้างหน้าไปยืนข้างหน้าละกันขอเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านลงด้านขวามือนี้นะคะแล้วไปด้านหน้านะคะไปด้านหน้าเลยนะคะหาไม่คณะต่อไปค่ะคณะต่อไปนะคะนายกเทศบาลตำบลลำไพรอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานายกเล็กนะคะจะมอบเงินให้กับลุงกำนัน 72,000 บาทค่ะ 72,000 บาทค่ะด้านล่างเดินลงแล้วตั้งแถวข้างหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงโยกแขนเดินขบวนด้วยกันค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญสมาพันธ์ครูอำเภอนาทวีมอบเงินให้กับลุงกำนัน 36,800 บาทค่ะสมาพันธ์ครูอำเภอนาทวี 36,800 บาทค่ะมอบเสร็จแล้วเดินลงไปด้านล่างแล้วตั้งแถวข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้โยกแขนเดินขบวนสู้ไม่ถอยด้วยกันค่ะลำดับถัดไปขอเชิญกลุ่มพลังแม่ค้าประชาชนจังหวัดระนองจะมามอบเงินให้กับลุงกำนันเพื่อครัวราชดำเนินและกิจการกปปส 140,000 บาทค่ะโอ้โหใส่ผ้าคาดมาเลยค่ะลุงกำนันคะแม่ค้าค่ะกลุ่มแม่ค้าประชาชนจังหวัดระนองค่ะ 140,000 บาทค่ะร่วมสนับสนุนครัวลุงกำนันค่ะมีป้ายมาด้วยเดี๋ยวลงไปข้างล่างชูป้ายให้สง่างามเลยนะคะกลุ่มแม่ค้าประชาชนค่ะทางขวาบ้างก็ได้นะคะพี่ขาทางขวาบ้างก็ได้เอาละค่ะถัดไปค่ะถัดไปเป็นชาวตำบลพ่วงพรมสี
พ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมามอบเงินให้กับลุงกำนัน 216,000 บาท 216,000 บาทยังไม่พอค่ะคุณลุงกำนันมีมาสมทบเพิ่มอีก 4,640 บาทค่ะพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาค่ะมาด้านขวาหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ข้างล่างจะลำดับแถวหน่อยนะคะป้ายอยู่ด้านหน้านะคะป้ายอยู่ด้านหน้าเป็นกลุ่มๆนะคะจะได้เห็นทั่วถึงกันลำดับถัดไปค่ะกปปส.อำเภอพิปูนค่ะขอเชิญกปปส.อำเภอพิปูนมอบเงินให้กับลุงกำนัน 148,200 บาทมอบโดยชวลิศ สิทธิฤทธิ์นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายธนวัฒน์ไหมพรมนายธนวัฒน์ไหมพรมจากหลังสวนพร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องหมู่ที่9011ตำบลบ้านควรพร้อมด้วยงานเผาศพแม่ยกณวัดน้ำฉาและผู้ปกครองของคุณครูและเด็กชุมชนขันเงินร่วมด้วยร้านค้าในตลาด 3-4 ล้านนะคะก็นำเงินมามอบ 31,160 บาทขอเรียนเชิญค่ะใส่ไหมาเลยค่ะพี่น้องใส่ไหมาเลยลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญขึ้นมาเลยค่ะตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าจากชุมชนตลาดหัวอิฐนครศรีธรรมราชพ่อค้าแม่ค้าจากชุมชนตลาดหัวอิฐนครศรีธรรมราชมอบเงินช่วยเหลือครัวราชดำเนิน 53,968 บาทค่ะลำดับต่อไปนายพานรินทร์รัตนชัยประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาขอมอบเงินให้กับลุงกำนันเป็นเงิน 15,003 บาทกับอีก75สตางค์ค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสารศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสารและชาวอำเภอบ้านนาสารเพราะว่าลุงกำนันเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนบ้านนาสารค่ะขอมอบเงินให้กับลุงกำนัน 156,000 บาทค่ะแล้วคุณยายประทีปศรีพักดีฝากมาให้ลุงกำนันอีก 3,000 บาทด้วยค่ะในคราวเดียวกันขอเรียนเชิญค่ะคุณพร้อม2เมืองจากจังหวัดตรังคุณพร้อม2เมืองจากจังหวัดตรังค่ะมอบเงินให้กับปิลุงกำนันนะคะ 5,000 และอีก 15,120 บาทรวมเป็น 21,120 บาทค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่กัญญาลักษณ์จิรพจพรคุณแม่กัญญาลักษณ์จิรพจพรมอบเงินให้กับลุงกำนัน 100,000 บาทค่ะลำดับถัดไปคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบเงินให้กับลุงกำนัน 40,000 บาทค่ะรักนะจุ๊บๆลุงกำนันจากเด็กๆโรงเรียนสุราษฎร์ค่ะฝากบอกลุงกำนันรักนะจุ๊บๆรักลุงจุงเบยมีป้ายรักนะจุ๊บๆรักลุงจุงเบยลำดับถัดไปค่ะตำบลเขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชาชนนะคะจากพุนพินสุราษฎร์ธานีมอบเงินให้กับลุงกำนัน 61,440 บาท50สตางค์ค่ะถัดไปค่ะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมกำนันพุนพินขอมอบเงินให้กับลุงกำนันอดีตกำนันท่าสะท้อนพุนพิน 100,000 บาทค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลท่าชนะนายกเทศมนตรีเทศบาลท่าชนะและชาวอำเภอท่าชนะมอบเงินให้กับลุงกำนัน 178,620 บาทค่ะคุณแม่บุญมากขอเรียนเชิญคุณแม่บุญมากบุตรเมืองและวงตระกูลบ้านสะพังหมู่ที่3ตำบลพุนพินอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณแม่บุญมากกลุ่มของคุณแม่บุญมากนะคะอ๋อดีชมรมกำนันยังไม่หมดเลยชมรมกำนันค่ะ
เดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างนะคะกางป้ายกันให้สวยงามเลยนะคะกางป้ายกันให้สวยงามสวัสดีค่ะคุณแม่กลุ่มคุณแม่บุญมากมาหรือยังคะกลุ่มคุณแม่บุญมากแผ่นนี้ไม่เวิร์กแล้วมั้งจ๊ะกลุ่มแรกก็ไม่ขึ้นนะจ๊ะชาวบ้านบางงอนพุมพินสุราษฎร์ธานีฉันว่าแผ่นนี้ผิดตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีคลองชะอุ่นคลองชะอุ่นและนี่อะไรคะเชิญค่ะและแผ่นนี้อยู่ไหนอ่ะท่าชนะอ่านแล้วอ๋อนี่จากท่าชนะ17 17นายกเทศมนตรีเทศบาลท่าชนะและชาวท่าชนะ 178,620 บาทค่ะอ่ะเอาไปรอแป๊บนะคะรอแป๊บค่ะสวัสดีค่ะลำดับถัดไปเตรียมเลยนะคะตำบลคลองชะอุ่นค่ะสวัสดีค่ะข้างล่างนะคะจัดธงทิวริ้วขบวนและป้ายของแต่ละกลุ่มนะคะให้สวยงามตาสื่อมวลชนถ่ายภาพไปก็จะได้ครบถ้วนกระบวนความนะคะวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะบุรุษแห่งปีของเอเชียปี2013ปีนี้ประกาศให้คุณลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผู้ชายแห่งปี Man of the Year of Asia ลำดับถัดไปค่ะตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบเงินให้กับลุงกำนันไม่ตกกับจดหมายน้อยจากนักเรียนด้วย 25,000 บาทค่ะ 25,000 บาทค่ะลำดับถัดไปนะคะผอ.ทองสุขสิมานุรักษ์กรมอุบลตรการคนรักชาติค่ะผอ.ทองสุขสิมานุวัฒน์เรียนเชิญค่ะและคณะนะคะก็จะมามอบเงินให้กับคุณลุงกำนันอันนี้ก็ไม่มีตัวเลขระบุมานะคะนะคะเตรียมตัวสำหรับลำดับถัดไปมาสู้เพื่อชาติช่วยลุงกำนันค่ะสาวเหลือน้อยเมืองนักปราชญ์ค่ะกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มสาวเหลือน้อยเมืองนักปราชญ์ค่ะคุณลุงลำดับถัดไปค่ะเพื่อนนิสิตนักศึกษาเมื่อ40ปีก่อนเพื่อนนิสิตนักศึกษาเมื่อ40ปีก่อนจากธรรมศาสตร์มหิดลจุฬาและเกษตรเชียงใหม่มช.ได้หาเพื่อนคุณลุงกำนันเพื่อนนักศึกษาด้วยกันจากมช.มอบเงินให้กับลุงกำนัน 417,500 บาทค่ะเพื่อนเก่าครับเก่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมาร่วมด้วยลำดับถัดไปคุณประสานสุขใสผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสหาดใหญ่ประสานสุขใสไม่มีนะคะมาจากต่อไปที่อำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีขอมอบเงินให้กับลุงกำนัน 129,999 บาท 129,999 บาทพี่น้องชาวสมุยแบกกล่องโฟมมาเลยค่ะเอาเงินแบ่งกล่องโฟมมาเลยค่ะแพ็คอย่างดีเรียบร้อยเลยแล้วก็พระมาด้วยนะคะเอามากล่องโฟมเลยฮะค่ะค่ะโอ้โหไม่มีใครแกะเลยเหมือนลงยาคลั่งเลยตีตราคลั่งมาเลยลำดับถัดไปประสานสุขใสเอาน้ำมนต์มาฝากด้วยประสานสุขใสผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสหาดใหญ่ขอบริจาคเงินจากการขายเสื้อ2557ปฏิวัติประชาชน 50,000 บาทค่ะแล้วมีคนฝากไป 2,000 ค่ะลำดับถัดไปนะคะน้องฟีฟ่าน้องฟีฟ่าทีพสุวรรณขายปุ๋ยหลังจากพ่อแม่เป็นกบฏพร้อมกันเด็กน้อยฟีฟ่าก็ต้องขายปุ๋ยไส้เดือนเอาปุ๋ยไส้เดือนจากการขายได้แล้วมามอบกับลุงกำนัน 12,500 บาทคณะปุ๋ยไส้เดือน3คนทำปุ๋ยไส้เดือนแล้วขายตามบ้านต่างๆได้เงินมา 12,500 เอามามอบให้ลุงกำนันค่ะ
เอาละค่ะน้องฟีฟ้าทีพสุวรรณโถหากินแต่เด็กนะพ่อแม่เป็นกบฏทั้งคู่ถัดไปค่ะนะร้องเพลงถ่ายรูปแล้วมาเปิดหมวกมีไหมโอ้ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญน้องแตงโมกับโตโน่ค่ะตอนแตงโมกับโตโน่ไปร้องเพลงถ่ายรูปเก็บสตางค์เปิดหมวกด้วยได้ตังมา 36,223 บาทขอมอบกับลุงกำนันค่ะเมื่อกี้มาแล้วไปไหนแล้วมานู่นแล้วน้องอะตอมแตงโมโตโน่ไปร้องเพลงแล้วก็คุณพ่อโสพลนะคะแต่คุณพ่อไม่ได้ร้องเพลงเป็นกองเชียร์สวัสดีน้องอะตอมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องอะตอมแตงโมค่ะโตโน่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณพ่อโสพลค่ะสวัสดีค่ะพี่ขา 36,223 บาทแตงโมมีความในใจกำลังใจจะกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนค่ะก็เราก็ถึงเวลาที่จะเข้าดาวกันแล้วนะคะอีกแค่2วันเองก็จะได้รับชัยชนะแล้วค่ะคิดว่าตอนนี้โมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านตอนนี้เราจากภาคใดๆก็ตามหรือว่าสาขาอาชีพใดก็ตามรวมถึงนักแสดงอย่างเราเนี่ยก็รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วคือเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนที่จะรอรับชัยชนะภายในวันที่13ค่ะก็เดี๋ยววันที่13นี้นะครับเดี๋ยวพวกผมจะทัวร์ไปทุกเวทีนะครับก็เริ่มจากเวทีแจ้งวัฒนะก่อนครับแล้วก็เราจะทัวร์ในการปั่นจักรยานนะครับไปทุกที่แล้วเดี๋ยวเจอกันครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับก็ประเทศเราครับพ่อแม่พี่น้องครับมีทุกอย่างที่สู้ประเทศอื่นได้สบายเลยเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมมีภาษามีประวัติศาสตร์ที่สวยงามมีทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่มีอยู่อย่างเดียวที่เราแพ้เขาคือการคอร์รัปชันที่ทุเรศเหลือเกินพอกันทีครับถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วที่ทุกคนในชาติจะได้ลืมตาอ้าปากถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะโตขึ้นอย่างมีคุณภาพขอให้ถึงวันนั้นเร็วๆขอให้ทุกคนสมหวังครับขอบคุณครับเห็นพ่อแม่พี่น้องมาฟ้ามัวดินผมมีความหวังว่าประเทศเราหลังจากการปฏิรูปโดยลุงกำนันแล้วประเทศเราจะเจริญก้าวหน้าไปไม่แพ้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้คอยดูกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณค่ะและลายสุดท้ายคุณเดียเพื่อนสสแปะขายกระเป๋าลายธงชาติได้ไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเอาไหมคุณลุงกำนัน 26,700 บาทเอาละค่ะครบถ้วนกระบวนความถึงเวลาแห่งนาทีประทับใจฟินกันได้กับเพลงเดินกระบวนมวลชนสู้ไม่ถอยเอาเลยพี่น้องชูมือขึ้นมาอย่าได้ถอยชูมือขึ้นมาเขาจะบ้านเขาจะบ้านเราในบ้านของเราสู้ตาย
อความยุติธรรมเราเดินเคียงบ่าเคียงไหลก้าวเข้าไปด้วยใจมุ่งมั่นเขาจะฟาดเขาจะฟันพวกเราไม่คว้านพวกเราสู้ตายสู้เข้าไปอย่าได้ดี